เรามีอวีเอซึ่งเพิ่งเปิดเผยวิดีโอการฝึกเต้นสำหรับเพลงของพวกเขาเฮอะวิดีโอนี้แสดงพลังที่สดใสของกลุ่มและคอริโอกราฟีที่แม่นยำมันเป็นความสำเร็จกับอัลบั้ม I'll Switch ยอดใน iTunes Chart ใน16ประเทศในขณะเดียวกันไอยูนักแสดงเคป๊อปที่รักได้ต่อการให้ความโปรดปรานของเธอโดยการบริจาคเงินจำนวนมากให้กับเชลฟันโคเรียในวันนอเกิดของเด็กๆนี่เป็นการบริจาคครั้งที่9ของเธอซึ่งให้เงินของเธอเปิดเผยมาถึงอย่างน้อย 5,000 ล้านวอนความโปรดปรานของไอยูเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการให้รางวัลแก่ชุมชนในเกาหลีในความคล้ายคลึงกันฮองจองของ ATS ยังทำคลื่นด้วยการบริจาคอย่างสม่ำเสมอของเขาการมีส่วนร่วมล่าสุดของเขาคือการให้เงิน50ล้านวอนให้กับผู้ดูแลครอบครัวในประเทศผ่าน World Vision เพื่อเคารพวันเด็กของเกาหลีในข่าวอื่นๆโคโควอจะร่วมมือกับเพื่อแสดงคอลเลกชันเนื้อหาใหม่รวมถึง6รายการที่มีกลุ่มที่นิยม17ผู้ชื่นชอบสามารถรอคอยที่จะเดินทางที่พักผ่อนการแสดงที่โดดเด่นและช่วงเวลาที่อยู่เบื้องหลังกับกลุ่มอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่การเดินเรือที่ราบรื่นทั้งหมดในโลกของ K-POP DK ของ17ได้เปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ว่าเขาได้รับโทรศัพท์ฟิชชิงด้วยเสียงจากเซงหรือแฟนที่ติดใจโดยใช้ไอดีผู้โซหาของสมาชิกคนอื่นเหตุการณ์นี้เน้นแนวโน้มที่สำคัญของพฤติกรรมซาซาแงและทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของไอดอลในแง่ของอัลบั้มอิทิสทั้งหมดพร้อมที่จะกลับมาพร้อมกับมินิอัลบั้มที่10ของพวกเขา Golden Hour พาร์ท1อัลบั้มจะออกในตอนท้ายของเดือนพฤษภาคมและสมาชิกวูหยางและยุนโฮได้ให้ความอบอุ่นในรูปภาพแนวคิดใหม่ในช่วงกลางทั้งหมดนี้อดีตสมาชิก GIDLE ซูจินได้เปิดเผยวิดีโอแนวคิดที่มหัศจรรย์สำหรับ EP ที่2ของเธอชื่อ RIZZ EP จะถูกปล่อยออกมาในเดือนนี้และเป็นที่คาดหวังอย่างมากโดยแฟนๆในแง่ที่เบากว่านี้สมาชิก ASTRO ได้ให้ครอบครัวของพวกเขาไปรับประทานอาหารกลางวันๆของเด็กในขณะที่กลุ่มสาวแรกของ YG Baby Monsterได้รับการยอมรับทั่วโลกด้วยเพลงชื่ออัลบั้มมินิของพวกเขาชีชเนื้อรายการเพลงยอดนิยมของ Spotify 4สัปดาห์ต่อเนื่องแต่โลก K-POP ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีเท่านั้น EXO:SDO ได้เผยแพร่ตัวย่อ MV ที่สวยงามสำหรับอัลบั้มคอมเมิร์ซคนเดียวของเขา Blossom ในขณะที่ EXO:S BKN ได้จัดงานคาเฟ่วันเกิดของตัวเองซึ่งดึงดูดการตอบสนองที่แตกต่างจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของเกาหลีและอย่าลืมหน้าใหม่ในที่เกิดเหตุกลุ่มเด็กใหม่ของ JYP Entertainment จะเปิดตัวพร้อมกับเอกสารดิจิตอลของพวกเขา Rider Vibe ซึ่งแสดงให้เห็นการผสมผสานของเสน่ห์แบบสุ่มและสไตล์แดนดีเพื่อสรุปเรื่องนี้เรามีลิกรับตำแหน่งอันดับ1ใน SBS Inkigayo ด้วยเพลงแรกของพวกเขา Magnetic นี่เป็นชัยชนะที่3ต่อเนื่องของพวกเขาเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมสำหรับกลุ่มที่เพิ่งเปิดตัวนั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้พวกเรากำลังจะทำให้คุณทันสมัยเกี่ยวกับโลก K-POP ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดสวัสดีอย่าลืมสมัครรับข้อมูลแชทที่จินเจอเพื่อรับชุดวิดีโอเพิ่มเติมในอนาคตที่มีความบันเทิงความรู้และความสนุกสนานไม่ลืมเรื่องผีในชีวิตจริงและกิจกรรมอาถรรพ์ด้วยยกนิ้วให้วิดีโอนี้และโปรดแชร์กับเพื่อนและครอบครัวของคุณด้วยเพลงประกอบที่ติดหูของเราเดิมแต่งโดย PS เดอร์มาเธอคีโปรดพิจารณาติดตามช่องของเขาด้วยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้